ครับนี่ทำไข่ม้วนนะครับอันนี้จะเป็นจะใส่ไข่เข้าไปนะครับเมื่อกี้ก็ม้วนมาสี่ม้วนละพอดีนึกขึ้นได้ไม่ได้ถ่ายเนี่ยฮะให้ไข่มันเดือดตุ๊บๆๆนะครับแล้วก็ม้วนกลับมาครับโอ้สวยมากเนี่ยม้วนกลับมาจำไว้นะฮะกระทะจะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นตลอดเพราะจะได้ไม่ติดกระทะแล้วเดี๋ยวก็ม้วนสุดท้ายแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ออกจานนะครับเนี่ยครับม้วนโอ้โหสวยงามมากจริงเนี่ยครับเช้านี้ก็คือไข่ม้วนกับมิโซซุปเห็ดเนี่ยครับพอเราเสร็จแล้วนี่เราก็มาใส่จานเพื่อเดี๋ยวจะทำการหั่นต่อไปนี่คือไข่ม้วนสูตรภรรยาครับอร่อยมากนะครับหวานกลมกล่อมเราใช้ไข่ทั้งหมด6ใบนะครับใช้ไข่6ใบก็จะได้ก้อนนี้ขึ้นมาหนึ่งก้อนลองหั่นครึ่งดูไหมครับหั่นครึ่งดูก่อนฟองฟองดูเจอครับออกมาจะเป็นนี้ครับดูกุดอันดูหน้าตานี่นะครับข้างในก็จะเป็นชั้นให้มันหนอนนี่ครับไข่ม้วนขอบคุณมากครับ